ขามาแสดงอะไรกันพี่น้องไปดูกันสวัสดีจ้าพี่น้องยินดีต้อนรับสู่อีสานวีซ่าด้วยวันนี้เทคที่3แล้วพี่น้องแล้วก็เราจะมาในวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องอะไรกันไม่ได้คุยถึงเรื่องกันพี่น้องวันนี้จะพามาเดินในเมืองด้วยพี่น้องนี่คือบรรยากาศวิวสวยๆแล้วกันวันนี้จะพามาดูตามในเมืองตามต้นไม้ว่ามีต้นไม้มันแปลกๆมันเหมือนบ้านเราพี่น้องเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอย่างไปเบิ่งไปชมกันอย่างรอบๆอ้อมไปอ้อมมาด้วยพี่น้องในเมืองเก่าเมืองใหม่เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นอย่างไรด้วยพี่น้องเด้อไปเลยจ้า Sometimes you haveมื้อนี้นางงามจะพาไปสื่อผลไม้พี่น้องว่าจะไปตลาดผลไม้ผมไม่เจอมันจะได้เป็นร้านขายผลไม้พี่น้องสังเกตดูนะทุกบ้านนี่น่ะก็จะให้ต้องทำความสะอาดบ้านของใครบ้านของมันหน้าบ้านพี่น้องนะถึงจะมีรถมาทำความสะอาดก็จริงอุ้ยแต่ว่าหล่อมากเลยพี่น้องอุ้ยนะพี่น้องเขาต้องทำความสะอาดนี่ถ้าเห็นมันสะอาดแบบนี้เขากวาดหน้าบ้านของใครของมันนะเขาต้องกวาดนะพี่น้องเขาต้องไม่ใช่กวาดธรรมดาเขาทั้งขัดทั้งถูด้วยพี่น้องเด้อแม่นว่ากวาดเฉยๆอุ้ยแดด10โมงพี่น้องจ๋าขอเสร็จละลายแล้วพี่น้องเบิ่งเก่ง2หน้าเก่งถ่ายรูปค่ะสวยเราจะเดินไปเรื่อยๆกันไปชายหาดไม่ใช่เกือบถึงชายหาดพี่น้องเดินไปเรื่อยๆเห็นอะไรสวยๆก็ถ่ายมาให้เบิ่งพี่น้องจ๋านี่มาถึงตรงชายหาดแล้วนะพี่น้องไอ้ตรงหอนาฬิกาวิ่งเก้งลอยอย่างเลยน้องแก่ซีมีคนนั่งเต็มไปหมดเลยถนนพี่น้องแก่นี่เห็นไหมต้องเดินช้าๆนะไปซื้อไอ้นั่นกันนะจะไปหาผลไม้กินก่อนพี่น้องแก่ผลไม้เขาอุ้ยก้านใหญ่ลำเบิร์ดWell, this คนเยอะจังตายแล้วเดินดูกันไปเนาะสำรวจโอ้ยมีลูกเด็กแดงด้วยเห็นไหมน่ารักอุ้ยเสื้อขาวเปี้ยวนะเด็กน้อยอันนี้จะเป็นร้านเบเกอรี่พี่น้องร้านเบเกอรี่จะเต็มไปหมดเลยนะก็มีผู้ชายนั่งอยู่ตรงนั้นเห็นไหมเดินเข้าไปดูเขากำลังมากันพี่น้องในผู้ชายดูสวยจังเลยเบิ้งตึกถนนบานเขาวัดสตรีทอ่ะนางงามยืนดูเขาจะซื้อบ้านเหรอจ๊ะไปเร็วๆผู้ชายจุ้งหมาน่ารักจังเลยมาเดินดูนะจ๊ะเดี๋ยวดูนะจ๊ะพี่น้องทุกท่านเรานี่ร้านขายแฮมเปรี้ยวมากเลยนะพี่น้องนี่ก็คือทางเตะหอยยางลงมาด้วยแล้วก็จะเดินลงมาตรงนี้เดินลงมาตรงนี้ก็จะมาเห็นต้นปาล์มสวยๆเห็นไหมต้นปาล์มสวยนกกระจิบนกกระจอกร้องเขาทำให้เป็นที่นั่งสวยๆมากเลยนะนี่แล้วก็จะเป็นชายหาดพี่น้องชายหาดมีอยู่ทุกที่เลยพี่น้องจ๋าดูสิคนเยอะมากเลยพี่น้องดูสิ
ตาดาหนึ่งบนไส้หาสวยบ่เด็กหน่อยเด็กใหญ่เต้นไปหมดเลยคอยยางมาจากเมื่อไหร่บ่ตอนนั้นคอยยางมาจากลู่นั่นพี่น้องเราไปดูฝั่งนี้กันไปดูวิวฝั่งนี้กันเป็นยังไงบ้างวิวสวยๆฝั่งนี้เห็นไหมสวยมากเลยพี่น้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนพี่น้องเป็นทะเลที่อยู่ติดฝั่งอิตาลีฝรั่งเศสลงไปทางนู้นเลยสวยทีเดียวต้นปาล์มสวยๆไปไปต่อพี่น้องมีเก้งด้วยเห็นไหมเก้งล้อหลอกน้องจ๋าตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งทำคลิปแล้วให้ฝรั่งพี่น้องไม่แน่ว่าปีหน้าฟ้าใหม่อาจจะได้มาทำคลิปให้พี่น้องเป็นภาษาบ้านเราเนาะว่าเนี่ยสวยพี่น้องเห็นไหมสวยทีเดียวเห็นป่ะทำเป็นภาษาอังกฤษพี่น้องคุณฟังหน่อยนี่อ๋อเดินมาตรงนี้สวยๆชอบมีเก้งด้วยดูไอ้ปลาหลอดจังนี่คือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมาดูอีกแล้วสวยสวยมากเลยภาพวิดีโอเนี่ยมันจับมาให้ดูได้ไม่ค่อยชัดนะพี่น้องเนาะไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่ต้องมาดูเองนางงามเซตดาวสินางงามพี่น้องบรรยากาศสวยปะบรรยากาศสวยมากทะเลฮะโอเคสวยปะพี่น้องบรรยากาศทางเห็นบางรู้จักสวยสวยฟังนี่ก็เห็นทะเลเห็นปะเห็นปะสวยมากเลยพี่น้องจ๋าดูสิแสดงอะไรกันพี่น้องไปดูกันผมยาวผมขาวผมดำไปหาร้านขายของก่อนนั่งกินไอศกรีมกันพี่น้องนี่โตมากเลยนี่ร้านขายอะไรนะพี่น้องร้านเบเกอรี่เต็มไปหมดเลย
หุ้ยเวมมีเบเกอรี่เรนโบว์ด้วยเวมพี่น้องมีเบเกอรี่ที่ทำจากเรนโบว์ด้วยนะเอาไปทำสีอุ้ยมีผลไม้นี่น่าทานมากเลยพี่น้องแกดูสินี่น่าอร่อยมากเลยอันนี้อะไรก็ไม่รู้ทูน่าใช่ไหมพี่น้องน่าทานมากเลยดูสิอันนี้ทาร์ตผลไม้นี่น่าทานมากเลยแพงอยู่เด้อ19 20เหรียญ800กว่าบาทพี่น้องไปพี่น้องนางงามขอมาซื้อยามาซื้อยาแก้ไข้แก้ไอปวดหัวปวดฟันอุ้ยผู้ชายน่ากลัวมากน้องนี่เป็นไรนางงามไปยื่นใบพิซซ่าให้หนูตาไปจะได้พี่น้องสำหรับคลิปที่พามาชมในเมืองจีนกับหวังว่าคงจะเห็นอะไรแปลกๆที่แบบสวยๆนะพี่น้องเนาะเอามาฝากเนาะจะเนาะคันมักคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยพี่น้องจ๋าหวังว่าคงจะชอบกันนะจ๊ะว่าผิดว่าพลาดอย่างขออภัยด้วยจ้ะเด้อเขียนคอมเมนต์ในช่องด้านล่างกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งถ้าไม่ชอบก็กดไม่ไลค์ไม่เป็นไรจ้ะขอบคุณหลายๆที่บอกต่อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องลาไปก่อนสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปย่างต่อฮอนๆจ้ะพี่น้องจ๋าบ๊ายบาย